เกณฑ์ของธรรมชาติสามจริงแท้จริงแท้แบบปรมัตถ์หลังๆนี่ปรมัตถ์บ่อยจังเนาะอ่ะมันก็ต้องบ่อยสิไม่บ่อยได้ไงเอาละทีนี้ก็ขยายความจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่เป็นไงง่ายนะผมว่ามันง่ายนะขออภัยจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์นะครับอย่าลืมมนุษย์เนี่ยมีพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะไม่เข้าข้างซ้ายเข้าข้างขวานะครับผมก็ยังนึกอยู่นะถ้าจะมีพระอรหันต์สักองค์หนึ่งมาอยู่ประจำประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าโลกใบนี้นะครับเขาจะมาตั้งกฎเกณฑ์ของมนุษย์เอาไว้แบบใช้ได้ชั่วนาตาปีเลยนะให้รู้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยนะครับกฎเกณฑ์มนุษย์นั่นคือกฎหมายครับผมต้องอธิบายไหมกฎหมายนะไม่เนาะจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ก็คือกฎหมายระเบียบแบบแผนที่มนุษย์สร้างขึ้นมากฎหมายทั้งปวงนะครับโอเคไหมจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายที่ดินกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายสารพัด108กฎหมายกฎหมายเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยกฎหมายทั้งนั้นนะครับจำเป็นหลักเลยผู้ที่ใช้อำนาจตามกฎหมายก็คือรัฐมนตรีทั้งหมดแหละนะครับนั่นแหละอำนาจตามกฎหมายที่เขาทำขึ้นมาแต่ละกระทรวงคนเยอะมากนะครับหนึ่งกรมก็คือหนึ่งกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งกฎหมายหนึ่งกรมกฎหมายเฉพาะกรมเห็นไหมครับหนึ่งกระทรวงมีกี่กรมนะทีเนี้ย หนึ่งกระทรวงมีกี่กรมนะหนึ่งกรมก็มีกฎหมายเฉพาะแต่ละกรมนะจะต้องทำอะไรกันบ้างหนึ่งสามสี่ห้านั่นแหละถามว่าใครเป็นคนใช้ตรงนี้ข้าราชการครับเนาะข้าราชการเห็นไหมเห็นยังเพราะข้าราชการเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่พระอรหันต์นะเนาะใช่นะเอาล่ะต่อมาก็มีกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาเนี่ยก็มาใช้กฎหมายที่ว่าเนี่ยถ้ากฎหมายมันมนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ใช่พระอรหันต์เป็นคนสร้างไม่ใช่พระอรหันต์เป็นคนนั่งหัวโต๊ะเถียงก็ไม่มีจุดจบกฎหมายไม่มีทางจบได้ครับนะไม่มีทางจบได้มีแต่ยังแต่จะให้ทะเลาะกันตลอดไปยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งทะเลาะกันกฎหมายนี่ครับก็พูดเล่นๆนะถ้ามนุษย์ทุกคนรู้จักคำว่าศีลศีลของข้อไม่ต้องการต้องห้าหรอกครับทุกคนปฏิบัติในศีลสองข้อเนี่ยหน้าที่กับสิทธิเนี่ยที่หน้าที่กับสิทธิเขียนให้มันชัดเจนเอาจริงๆนะแค่นี้ก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเอาหน้าที่กับสิทธิเนี่ยเห็นไหมแต่มันต้องมีข้อแม้หน่อยนะมันขึ้นต้นคำนี้ครับมันที่จะไปต่อได้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากัน
ท่านั้นนะฮะที่จะไปต่อได้ถ้าตีคำแรกไม่แตกมันก็จะไปต่อทั้งหมดไม่ได้ครับต้องตีคำแรกให้แตกก่อนทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันหมายถึงอะไรใช่ไหมล่ะมันก็มีอะไรมันเท่ากันตรงไหนล่ะกลัวได้ไหมกลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมฮะเมื่อเวลามีกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็ใครก็ตามที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บนั่นแหละครับก็ลงโทษซะแล้วทำให้ตายก็ต้องชีวิตต่อชีวิตแหละครับใช่ไหม ใช่ไหมครับไปทำให้ชีวิตไหนก่อตายคนที่ทำก็ต้องเอาไปทำให้ชีวิตตายเหมือนกันแหละใช่ไหมอยู่แค่นี้เอาจริงๆแค่นี้ความเห็นอกเห็นใจมันจะเกิดขึ้นให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนพอได้ไหมครับคำว่าเอาคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายทีนี้ต่อมาชีวิตมนุษย์ต้องการอะไรทีนี้ครับต้องการอะไรที่รู้จักกันดีปัจจัย4ใช่ไหมล่ะหนึ่งในนั้นคือยารักษาโรคมันก็ถูงเขานะมีหน้าโรคมันไม่หายจากโรคใบนี้ไปเพราะว่าใช้ยารักษาถูงเขานะต้องเปลี่ยนได้ไหมยากำจัดโรคที่บอกว่าปัจจัย 4นั่นนะครับจริงๆมันต้องเป็นปัจจัย 5นะครับเอามาของอยู่ของกินของใช้ของใช้อะไรบ้างล่ะก็มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้กันนี่แหละครับใช้ของอยู่ของกินของใช้แล้วก็ยากำจัดโรคไม่ใช่ยารักษาโรคนะใครก็ตามที่ใช้คำว่ายารักษาโรคอยู่ทุกวันเนี่ยโง่ทั้งหมดลุงให้ปูนการหน้าผากให้หมดลุงเอาปูนการหน้าผากเรียบร้อยโง่ทั้งหมดถ้าใครก็ตามยังอยู่ในหัวนะคำว่ายารักษาโรคต้องขออนุญาตครับหนักหน่อยคำนี้ครับโง่ทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำว่าโรคมันไม่ดีเมื่อรู้ว่ามันไม่ดีจะรักษาไว้หาหอยทำไมแล้วเห็นไหมอันนี้ต้องใช้ปัญญาปะเนี่ยต้องใช้เหตุผลปะเนี่ยต้องใช้ตรรกะไหมเนี่ยไม่ต้องใช้คอมมอนแบบแมวแบบใต้ถุนบ้านอยู่ซ้ำไปใช่ไหมคอมมอนแบบใต้ถุนบ้านใช่นะเห็นไหมยารักษาโรคนั่นแหละถือว่าใช้ไม่ได้หรือจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยก็ขออภัยจริงตามกฎเกณฑ์มนุษย์มันใช้กับมนุษย์ไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วจริงมันใช้กันแบบทุกชีวิตเป็นค่าเท่ากันไม่ได้เลยนะครับหรือใครจะเถียงลุงเนี่ยมันก็ได้ผู้ใช้กฎหมายแล้วครับแล้วใครล่ะผู้ใช้กฎหมายแล้วใครคือคนนั้นล่ะลุงไม่เกี่ยวนะที่ว่าเนี่ยมีหน้าเอะอะมาเถิงกฎหมายก็บอกว่าคนไม่มีปัญญาขาดปัญญาอย่างยิ่งยวดเอะก็กฎหมายเนี่ยก็ถือว่าขาดปัญญาอย่างยิ่งยวดนะครับนะออกมาเพื่อควบคุมทุกอย่างมันไปต่อไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไปต่อไม่ได้กฎหมายต่อไปกฎหมายเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่ครับออกกฎหมายต้องแต่ละมาตราต้องเขียนคำว่าให้อย่างเช่นกฎหมายสาธารณสุขมาตราข้อที่1ให้ทุกคนหาวิธีรักษาตัวเอง ทำได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับเอาจริงๆนะ
กฎหมายมาตรา1เลยนะครับสาธารณสุข1ให้ทุกคนรักษาตัวเองมันก็มาตรงกับแนวทางพุทธศาสนาใช่ไหมอัตหิอัตโนนาโถไงตนที่พึ่งแห่งตนครับมันก็มาตรงคำพวกนี้ให้คนหนึ่งเขารักษาให้อย่างนั้นถือว่าไม่ใช่แล้วมันต้องเปลี่ยนต้องบอกว่าเปลี่ยนไงก็ลองดูเล่าสูญฟังเฉยๆแล้วครับคงเป็นไปได้ยากครับที่ว่าเนี่ยยากไม่ยากไม่รู้แล้วครับนะวันนี้คอยไอ้ไวรัสโคโรนาตรงนี้นะครับจะมาคิดเส้นใหม่ให้กับมนุษยชาติได้คิดในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเวลาเนี่ยเอาจริงให้มนุษย์ได้คิดในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ไม่งั้นไม่มีทางออกความคิดก็ไม่มีทางออกเมื่อหาทางออกโดยความคิดไม่ได้การพูดและการทำมันจะไปได้ยังไงล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่พอไหวไหมครับในแนวทางตามที่ลุงนำเสนอขณะนี้เอาที่มันแน่ๆกันแล้วกันความจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่ตั้งขึ้นมาคือกฎหมายนั่นนะครับกฎหมายใช้มากี่ปีที่นี่ครับถอยหลังมาหาของเก่าได้ไหมกฎหมายตราสามดวงยุคอยุธยาโน่นนะคงไม่วุ่นวายถึงทุกวันนี้นะเห็นไหมยิ่งมีมากยิ่งยุคมากโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าความจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมานั่นคือกฎหมายเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกใบนี้ของทุกประเทศจะต้องมีกฎหมายกฎหมายที่ว่านั้นมันให้แบบนี้ไหมล่ะเริ่มต้นจากทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไหมถ้าไม่ได้เป็นตรงนี้มันก็แปลว่าไม่มีทางที่จะเสมอภาคกันได้นะครับไม่ว่าจะใช้การอยู่ด้วยกันหรือว่าปกครองยังไงแบบไหนไม่มีทางเด็ดขาดจะวิธีไหนก็ได้ยุทธศาสนาอะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยเอ่ยนะหรือว่าจะเป็นไอคอมมูนิเคชันเอ่ยประมาณนั้นครับคอมนี่นะครับไม่มีทางที่จะเท่าเทียมกันได้โอเคไหมครับสุดท้ายก็เป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่นั่นนะครับก็เป็นวาทกรรมมาตลอดเวลามาผมก็ว่ามันก็ถึงยุคนะมันถึงยุคที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ลุงกำลังพูดอยู่ตรงนี้ที่นะเพราะอะไรรู้ไหมทางด้านการทหารก็ดื่มอยู่เวลาเนี่ยครับใช่ไหมที่จะจ้องใช้อาวุธขนาดหนักกันยิงข้ามหัวกันอยู่เวลาเนี่ยนะไวรัสโคโรนาก็กำลังเห็นไหมฮะแต่ละประเทศชาติโววุ่นวายกับไอ้รับส่งวัคซีนเวลาเนี่ยจะเป็นจะตายกันอยู่เวลาเนี่ยผมบอกว่าสร้างวัคซีนขึ้นมาเองนะอากาศเป็นยารักษาตัวเราเนี่ยครับนี่ภาษาลุงเนี่ยจริงน้ำทุกหยดเป็นยารักษาตัวเราเนี่ยพืชและผลไม้นะเป็นยารักษาตัวเราใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยใครจะกินสัตว์ใช่ไหมล่ะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาเขียดจนาดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นจบเห็นไหมนี่นะคำว่ายาปัจจัยที่เท่าไหร่ปัจจัยที่สี่ใช่ไหมที่อยู่อาศัยนะใช่ไหมอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มอาหารได้รักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนมอาหารเหลือแค่3สุดท้ายแล้วและต่อมาก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกโอเคไหมครับปัจจัยที่4คือสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยที่3ก็บอกนะอากาศเป็นยารักษาตัวเรานะก็เปลี่ยนนะฮะอาหารเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาใช่ไหมปัจจัยที่4ก็กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของใช้นั่นเองนี่คือความต้องการของมนุษย์ไหวไหมพี่ของใช้คือเครื่องผ่อนแรงทั้งหมดอยู่ในเรื่องเดียวกัน
นั่นนะฮะถ้าต้องเปลี่ยนมาในด้านนี้ให้ได้นะครับสรุปความว่าจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับใช้กันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่านี่ตั้งยุคฟาโรห์นั่นนะครับเขาปกครองกันมาตั้งแต่ฟาโรห์นะครับเขาตั้งขึ้นมาเองนั้นนะครับผู้ปกครองตั้งขึ้นมาเองนั้นนะครับกดขี่ข่มเหงมันต้องมีทาสไงฮะเห็นไหมมีทาสยุคฟาโรห์ก็ยุคอะไรยุคโมเสสใช่ไหมโมเสสก็หนีจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงไปตั้งรกรากเป็นอิสราเอลทุกวันนี้แหละเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับรูปแบบนั้นก็กดขี่ข่มเหงกันเนาะผ่านไปหวังว่าคงไม่ปฏิเสธแล้วนะว่าความจริง3ประการ1ก็คือจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่ได้เขียนขึ้นมานั่นคือกฎหมายนั่นเองนะครับยังไงก็ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมไหมครับเสมอภาคครับเป็นธรรมกับเสมอภาคเนี่ยหาไม่เจอเลย หาไม่เจอเลยไม่มีร่องรอยนะไอ้ถูกต้องอยู่แต่เป็นธรรมเสมอภาคหาร่องรอยไม่เจอเลยเถียงลุงไหมเนี่ยคงไม่เถียงมั้งโอ้นอกจากจะเอาสีข้างถูต่อละลุงก็ช่วยไม่ได้แล้วแบบนั้นนะครับเอานะต่อมาจริงตามธรรมชาติจริงตามธรรมชาติเลยก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของธรรมชาติของโลกใบนี้นั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติของโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันเจริญเติบโตขึ้นเช่นพืชเนาะมันคือต้นเล็กๆไอ้ถั่วงอกเห็นไหมเติบโตไปก็กลายเป็นถั่วเขียวนั่นน่ะเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้นเติบโตขึ้นใช่นะเสร็จแล้วต้นถั่วเขียวมันหมดสภาพใช่ไหมต้นมันตายอะมาเล็ดมันมามันก็มาเริ่มต้นใหม่นึกออกเนาะมนุษย์ก็เหมือนกันนี่นะครับเกิดขึ้นมาก็ล้มหายตายจากไปก็แพร่พันธุ์กันออกมาเนี่ยจริงตามธรรมชาติไม่ต้องเถียงลุงเนาะตรงนี้เนาะหรือจะเถียงกันต้องยอมรับนะฮะต้องยอมรับคนที่ไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาติเนี่ยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หรอกจริงๆต้องยอมรับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นของเก่า1ปีที่ผ่านมา5ปี10ปี20ปี100ปี1000ปีว่าไปอันนั้นก็อ้างถึงนิดหน่อยก็พออย่างเช่นเมื่อกี้ลุงอ้างถึงฟาโรห์หน่อยก็พอแล้วจะมาไปเก็บมันทำไมรายละเอียดมากมายแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจำได้มากเก่งนั่นเหรอโอ้ยเอาไปจำอย่างไม่ดีเรื่องสมองเลยจริงใช่ไหมเอาแค่หลักคิดวิธีคิดของมนุษย์สืบสานกันมาไม่ดีกว่าหรือผมว่างั้นนะไปจำไปสอบคะแนนไม่เอาหรอกครับไปรู้เรื่องฟาโรห์ทั้งหมดทำกินได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้จริงรู้แค่นั้นก็พอแล้วพี่อะไรทำนองนี้มันเนิ่นนานมานักหนาแล้วเอาปัจจุบันทันสมัยไม่ดีกว่าเด้ออย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องคิดรูปแบบนี้นะครับในการที่จะไม่ต้องมีอะไรมาจดจำมากหัวสมองเนี่ยจะมากไปมันก็ตื้อง่ายๆนะปวดหัวปวดเฮดเห็นไหมวุ่นอย่างแล้วนะเอาเป็นว่าหวังว่าคงไม่ปฏิเสธมากจริงตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกอันนี้ก็พูดว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของใช้ไม้สอยจริงมาตามวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยเนื้อแท้ก็มาจากธรรมชาติอันนี้อย่างวัตถุดิบมาจากไหนเอามาจากโลกอื่นเหรอเอามาจากดวงจันทร์หรือเปล่าดาวอังคารหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็มาจากโลกใบนี้แหละ
ก็แปลว่าแม้ว่าจะบอกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันก็มาจากธรรมชาติทั้งดุ้นแหละใช่ไหมใช่ปะเอามาจากธรรมชาติหมดหรือขยะเถียงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมาจากธรรมชาติจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติพอเวลามันดัดแปลงแก้ไขมันเป็นสิ่งนี้ก็เอาวิทยาศาสตร์มาใส่เข้าไปสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็คือศึกษาเรื่องราวธรรมชาตินั่นแหละว่าไปทำไมมีเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่านะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเอ้ยเอาชนะมันได้ไหมไวรัสโคโรนามองไม่เห็นตัวกลัวกันทั้งโลกไอ้ที่มองไม่เห็นตัวกลัวกันทั้งโลกถ้ามองเห็นตัวเขาจะกลัวไหมเนี่ยมนุษย์มองเห็นตัวกันไม่กลัวกันนะให้รู้ไหมมันเปลี่ยนขั้วนะมันเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆนะเปลี่ยนวิถีชีวิตจริงๆมนุษย์เนี่ยผมว่างั้นนะนั่นๆๆๆมองไม่เห็นตัวไปกลัวมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์จะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวส่วนที่มองเห็นตัวดื้อๆกันเนี่ยมันจะไม่กลัวกันนะแม้ว่าคนนั้นจะมีอำนาจวาสนาเพียงนั้นก็ตามที่มันจะไม่กลัวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอำนาจอย่าหลงนะฮะอย่าลืมนะครับนี่ลุงเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับที่ว่าผู้ที่มีอำนาจทั้งปวงเนี่ยถ้าหากว่าอ่านพวกนี้ไม่ออกแล้วก็อยู่ยากนะครับจะอยู่ยากเพราะธรรมชาติมนุษย์มันยิ่งเพิ่มมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับถึงจุดหนึ่งมันไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยยุ่งนะฮะไอ้ด้วยยุ่งมากๆด้วยครับอยู่แล้วยังพอมีสุขนอนที่ไหนก็ได้มั้งคนไทยประเทศไทยเนี่ยไอ้กินเนี่ยสิครับนั่นๆๆๆลำบากนะลำบากนะนั่นๆๆๆเอาจริงๆนะเวลาหลับนอนเนี่ยสุขนอนที่ไหนก็พอได้นะมั้งวัดวารามสถานที่ที่เป็นสาธารณะก็มีเยอะแยะอยู่มั้งหนาวก็ไม่หนาวใช่ไหมล่ะอากาศโดยรอบก็พอที่จะอยู่ได้อยู่หรอกใช่ไหมครับไม่เหมือนประเทศที่เขามีหิมะแล้วก็โอ้โหไม่มีบ้านอาศัยอยู่ไม่มีที่อยู่แล้วโอ้โหหนักหนักจริงๆครับของเขาหนักกว่าเราเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับของเรายังนิดๆหน่อยเองโอเคนะก็หวังว่าคุณจะ get into แปลว่าเข้าใจนะฮะความจริงสารประการหนึ่งก็คือจริงตามกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับก็หาความถูกต้องตามบุคที่เขากดเอาไว้เป็นธรรมเสมอภาคเป็นธรรมเสมอภาคหาไม่เจอเลยหรือว่าใครเจอบอกหน่อยนะครับใครเจอบอกหน่อยเพราะนั้นมันจะต้องได้รับการปรับแก้ทั้งหมดนะครับเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยก็จะมาปรับแก้กับสิ่งเหล่านี้บอกให้ทราบนะรอเขาประมาณไม่เกิน10ปีถ้าเป็นรัฐบาลกี่รัฐบาลเนี่ยไม่เกิน10ปีเขาจะเปลี่ยนของเก่าจะอยู่ไม่ได้นะครับของใหม่จะเพิ่มมาแทนที่นะฮะบอกให้ทราบไว้นะอย่าตกยุคเด้อสิบอกให้นะครับยุคนี้เป็นยุคของคนหนุ่มคนสาวนะยุคนี้เป็นยุคของคนหนุ่มคนสาวนะครับเขายิ่งนับวันจะเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็คนเฒ่าชราแก่ชราที่มีอำนาจวาสนาต่อๆไปมันจะล้วงลูกนะครับถูกล้วงลูกนะครับยังไงก็แก่ตายอยู่วันยังค่ำเลยเวลาแก่ทำอะไรได้ที่ไหนครับนั่นแหละครับก็จะรุมกินโต๊ะเข้าใจยังจะไว้ที่ไหนเงินฝากของโลกใบนี้มันถึงกันหมดอ๋ออาจจะบอกถึงกันหมดอย่ามานั่งขี้คุยตัวเลข AI ทุกวันนี้มันจับหมดแหละใช่ไหมครับจะไว้ที่ไหนจะรู้นะสมบัติพระสถานเนี่ยนะจะขุดดินฝังเอาไว้เหรอมีคนรู้กันแล้วกันนะใช่ไหมเอานะพอนะเอาล่ะตัวสุดท้ายจริงแท้ๆแบบปรมัตถ์ไอ้ตรงนี้แต่ครับมันจะเข้าใจยากไอ้สองข้อเนี่ยมันก็พอมองเห็นไอ้ตัวจริงแท้ๆแบบปรมัตถ์เนี่ยครับมันจะเข้าใจได้ยังไงวะเนี่ยนะจะเข้าใจได้ไหมปรมัตถ์เป็นภาษาพุทธะนะครับไม่ใช่ภาษาลุงนะปรมัตถ์ภาษาพุทธะนะครับ
จริงแบบพระเจ้าก็แล้วกันปรมัตถ์คือพระเจ้าอย่าไปสนใจปรมัตถ์คือพระเจ้าจะมีชื่ออะไรเนี่ยมีชื่ออะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่จะกำหนดชื่อลงไปกลุ่มอามีนก็พระอาลาเนี่ยกลุ่มอามีนก็คือพระผู้เป็นเจ้าไปกลุ่มสาธุก็เป็นพระธรรมไปซะเข้ากันได้แล้วเนี่ยนะหรือจะใช้คำว่าอย่างอื่นก็ตามใจปรมัตถ์ถ้าไม่ใช้ปรมัตถ์ใช้ภาษาอื่นได้ไหมเนี่ยทำไมจะไม่ได้ไม่ว่างว่างกับไม่ว่างก็ใช้คำว่าว่างเลยครับคือไม่มีอะไรเข้าไปนะแบบไม่แบบว่างๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยอะไรบ้างนะที่มันที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยลำบากนะในโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยอากาศจึงมีอากาศอยู่เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอากาศมันก็ไม่ว่างแล้วมันเมื่อมันมีคำว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ว่างมีอากาศมันก็ไม่ว่างมีน้ำมันก็ไม่ว่างมีดินมันก็ไม่ว่างมีตัวเราก็ไม่ว่างเห็นไหมครับเห็นไหมคำว่าว่างมันแปลว่าอะไรน้อเลยนะแปลว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรคือไม่เป็นอยู่คือนั่นเองครับไม่เป็นอยู่คือถ้าเป็นอยู่คือมันก็แปลว่าอะไรก็ธรรมชาติมนุษย์คือธรรมชาติเป็นธรรมชาติคือธรรมชาติเงี้ยใช่ไหมครับเขตจนาน้อยก็เหมือนกันแหละมันเป็นเขตจนาน้อยนะครับมันคือเขตจนาน้อยมันอยู่ตามเขตจนาน้อยเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือ is am are is am are นี่คือเรื่องราวธรรมชาติหรือคำว่า being being คือธรรมชาติเห็นไหมไหวไหมครับทันเนาะเพราะจริงตามธรรมชาติเนี่ยแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นในอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกมันต้องจับตัวนี้ให้อยู่ให้ได้ครับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ทำให้ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมนุษย์จึงจะมีความสงบได้เพราะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจึงจะสงบได้ถ้าไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี่มันสงบไม่ได้แน่นอนนะครับที่บอกว่ายึดตัวกูเป็นหลักตัวกูของกูเนี่ยบ้านกูสมบัติกูทั้งรถทั้งยานว่าของอยู่ของกินของใช้นั่นนะครับของกูหมดใช่ไหมถ้ายึดนั่นแล้วก็จะไม่มีความสุขแต่ให้เข้าใจมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมีรถมันก็เสื่อมนะมีบ้านมันก็เสื่อมนะอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนแปลงของใช้อะไรก็ตามทีถ้วยโถเอาชามเสื่อมหมดนะอย่างเงี้ยเห็นไหมแม้กระทั่งคนอยู่ใกล้กันนอนก่อนทุกคืนก็ยังเสื่อมอยู่นะอย่างเงี้ยอะไรทำนองเนี้ยถ้าเรายอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติอย่างนี้ได้ใจนั้นก็จะสงบมันสงบแปลว่าเข้าใจมันจึงจะสงบไม่เข้าใจมันยึดติดนั้นความเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นจะทำให้ตัวเราสงบง่ายยิ่งขึ้นใจเราเห็นไหมครับก็ไม่ถึงขั้นวิตกอกกระเพื่อมไม่ต้องวิตกจริตที่เขาว่ากันนะครับใช่ไหมครับอะไรทำนองเนี่ยครับแต่ทั้งหมดแล้วเมื่อพัฒนาเข้าไปสู่จริงแบบแท้นั่นเป็นความว่างความว่างคือไม่มีรสไม่มีรสชาตินะครับไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะไม่มีตัวตนคือไร้น้ำหนักอายตนะ5นะครับเมื่อไม่มีอายตนะ5
มันก็ไม่มีการยึดติดยึดติดคืออุปทานก็ไม่มีคำว่าอุปทานใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดมันต้องเข้าใจนะทุกคนมีหูตัวนี้ที่มันยากมีตาแต่ว่าทุกคนมีเสียงก็มีหูมันถึงได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะมีตาถึงเห็นภาพนู่นนี่นั่นมีกลิ่นเพราะฉะนั้นความว่านี่คือไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีกลิ่นคำว่าว่างไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักก็ไร้ตัวตนแล้วก็สุดท้ายไม่มีเวลานี่ภาษาใหม่ไม่มีเวลาด้วยนะ นั่นนะคำว่าว่างคำเดียวเนี่ยจับให้อยู่นะครับตรงเนี้ยนะครับจริงแบบแท้ๆเนี่ยครับใครก็ตามที่รู้ความจริงของจริงแบบแท้ๆเนี่ยครับคนนั้นนะครับเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับทุกอย่างมันจะอลังการงานสร้างมากที่สุดแปลว่าสรุปได้ทั้งหมดความสุขทั้งหมดแปลว่าต้องสรุปได้นะ จริงจะมีความสุขถ้าสรุปไม่ได้แต่คิดไม่ได้สรุปสิ่งที่คิดไม่ได้เป็นความทุกทุกเรื่องทุกทุกเรื่องทุกอย่างเข้าหูสู่ใจคิดหมดเข้าตาสู่ใจคิดหมดเข้าจมูกสู่ใจคิดหมดเข้าปากสู่ใจคิดหมดเข้าผิวสัมผัสสู่ใจคิดหมดไอ้ที่ว่าคิดที่ว่านั้นถ้าสรุปสิ่งที่คิดไม่ได้ย้ำถ้าสรุปสิ่งที่คิดไม่ได้ทุกทั้งปีพี่นั่นแหละความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนั่นเองคือตรงนั้นเองครับนะความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดก็วนอยู่เงี้ยครับทุกข์เขาไม่มีจะกินอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คิดทำอะไรไม่เป็นนะจะมีกินได้ยังไงคิดแล้วต้องทำถ้าเป็นใครทำกินก็ทำกินปลูกพืชปลูกสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูม้ากาไก่เลี้ยงหวานไปของกินมนุษย์มันต้องกินทุกรายนะครับต้องยืนตรงนี้ให้อยู่นะครับไม่มีกินมาถึงวันนี้เงินมีไหมไม่มีเงินเอาอะไรมากินนี่แหละครับต้องเริ่มไปออกไปนอกเมืองแล้วครับของกินมันอยู่นอกเมืองใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะไอ้ที่ในตึกไม่มีกินหรอกหรือว่ามีนะตอนนี้ฮัลโหลยังไงแกร็บมาแล้วแกร็บสำหรับคนมีเงินแล้วไม่มีเงินทำไงต่อใช่ไหมครับก็ต้องไปหาเงินใช่ไหมไปหาเงินกับหากิน อะไรมันจะดีกันเนี่ยครับหาเงินก็มาเพื่อของกินใช่ไหมถ้าหากินหากินไม่ต้องเงินได้ไหมหากินไม่ต้องอาศัยเงินได้ไหมหาเงินมาได้มันต้องหากินต่อเนี่ยตัดสินใจไปหากินซะไม่ต้องสนใจเรื่องเงินจะดีไหมกินกับเงินอะไรมันแน่วกันเนี่ยสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะคนคิดยาวนานๆนะฮะก็ต้องกินนะนะใครได้มีพื้นที่ทีนี้ครับจะมาล่ะพื้นที่ปลูกนั่นนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วสองสามเดือนก็ได้กินแล้วเนี่ยคนบ้านเราต้องต่อต้านเต็มที่นะฮะต่างชาติเขาจะมาฮุบเรื่องของพันธุ์พืชนะครับต้องป้องกันทั้งหมดนะครับอย่าให้ใครมาฮุบเป็นขาดเพราะว่าบ้านเมืองนี่มันดินแดนเห็นนี่มันอุดมสมบูรณ์หนาวจัดก็ไม่มีเห็นไหมครับนั่นแหละ